การทำงานกับโปรเจกต์โปรเจกต์ในการทำงานของ Adobe Premiere Pro นั้นจะเป็นศูนย์กลางในการเก็บฟุตเทจต่างๆที่เรานำเข้ามาทำงานรวมทั้งเก็บข้อมูลการตัดต่อชิ้นงานการใส่เอฟเฟกต์การตั้งค่าเกี่ยวกับคลิปทั้งหมดวิธีการตั้งค่าโปรเจกต์เมื่อเข้ามาในโปรแกรม Adobe Premiere Pro แล้วสิ่งแรกที่จะพบก็คือหน้าต่าง Welcome to Adobe Premiere Pro โดยเมื่อเราเลือกสร้างโปรเจกต์ใหม่หรือ New Project โปรแกรมก็จะสร้างหน้าต่าง New Project ขึ้นมาให้เราพร้อมกับสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บชิ้นงานในเครื่องของเราตามพาร์ทที่เราเลือกด้วยดังนั้นเราจะมาทำความเข้าใจกับการตั้งค่าที่สำคัญก่อนที่จะเข้าสู่การทำงานในโปรเจกต์โดยละเอียดกันการตั้งค่าทั่วไปของโปรเจกต์ผ่านแท็บ General ใช้สำหรับปรับค่าโดยรวมของโปรเจกต์ดังนี้ Time Code ค่า Format มาตรฐาน Feed บวก Frame 16 mm ค่า Format มาตรฐานของกล้องขนาด16 mm Feed บวก Frame 35 mm ค่า Format มาตรฐานของกล้องขนาด35 mm Frameแสดงจำนวนเฟรมตามจริง Audio Display Format แสดงฟอร์แมตของการแสดงเสียงซึ่งโปรแกรมจะเลือกแสดงค่าตั้งต้นเป็น Audio Sample ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่เราใช้กันทั่วไปคือการวัดค่าที่ Sample Rate หรือค่าความถี่เสียงมีหน่วยเป็นเดซิเบลนอกจากนั้นโปรแกรมยังให้เราเลือกใช้ค่ามิลลิเซคันด์ได้อีกหนึ่งตัวเลือกซึ่งเป็นการแสดงระยะเวลาของการแสดงเสียงต่อ1หน่วยเวลา Capture ใช้กำหนดค่าการจับภาพวิดีโอมีให้เลือกดังนี้ DV เป็นการตั้งค่ากล้องทั่วไปคุณภาพระดับ VCD และ DVD HDV เป็นค่าระดับกล้องคุณภาพสูง HD Video Location ใช้เลือกโฟลเดอร์สำหรับเก็บโปรเจกต์แนะนำให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่ไม่ได้อยู่ไร้เดียวกับไร้ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการเพื่อให้การทำงานในการประมวลผลแต่ละครั้งนั้นจะสามารถทำได้เร็วและราบรื่นเนื่องจากไม่มีการแชร์พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ส่วนเดียวกันอีกทั้งการทำงานตัดในพาร์ติชันเดียวกันจะทำให้เนื้อที่หายไปอย่างรวดเร็วและเมื่อเนื้อที่ในส่วนของระบบปฏิบัติการลดลงอาจทำให้เกิดอาการกระตุกหรือทำงานช้าลงได้Name ตั้งชื่อโปรเจกต์โดยจะถูกเก็บเป็นชื่อที่เราตั้งและมีนามสกุล .prproj